ปรับสมรรถนะของ Ford Fiesta กับเครื่องยนต์ EcoBoost 1.0 ไปพิสูจน์พร้อมกันเลยครับเอาละครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมก็อยู่ภายในของรถยนต์ Ford Fiesta นะครับ 1.0 EcoBoost นะครับที่เขาบอกว่าเป็นเครื่องยนต์เล็กนะครับเครื่องยนต์แนวประหยัดแต่ว่าเน้นด้วยของความสนุกสนานนะครับแต่เรื่องของพละกำลังเครื่องยนต์เนี่ยเดี๋ยวเราค่อยว่ากันนะครับตอนนี้เอาพูดถึงเรื่องของอุปกรณ์ภายในก่อนดีกว่าความรู้สึกนะครับสบายนะครับอบอุ่นแล้วก็ดูสปอร์ตนะครับเพราะว่า Ford นั้นให้อุปกรณ์ที่เขาเรียกว่าได้มาตรฐานนะครับคุณภาพสูงทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ตรงแผงข้างนะครับอุปกรณ์บนแดชบอร์ดนะครับพวงมาลัยต่างๆนะครับมองได้ชัดเจนนะครับมุมมองนะครับกระจกนะครับด้านหน้านะครับเสา A มีช่องเจาะมาให้นะครับลบจุดบอดนะครับแล้วก็เสา B เสา C ครับเมื่อปรับกระจกได้ที่แล้วเนี่ยนะครับก็ถือว่าทำได้เคลียร์นะครับมองง่ายชัดเจนดีนะครับกระจกมองหลังมองได้กว้างครับวัดรอบนะครับที่ให้ red line ที่ประมาณ 6,500 รอบต่อนาทีมี max speed อยู่ที่220จอตรงกลางครับเป็นจอที่ผมว่าลงตัวดีนะครับเป็นจอที่บอกเรื่องของฟังก์ชันต่างๆภายในตัวรถนะครับมาพูดถึงวงพวงมาลัยกันหน่อยดีกว่าตัวนี้